มินมินมินงานเยอะไหมงานเยอะไหมก็ชอพอปิดกล้องละครก็ดีขึ้นแล้วค่ะไม่หนักหนามากก็ได้เรื่อยๆค่ะพี่หน่อยนะเห็นว่าเฟซบุ๊กนิลาเกิดขึ้นแบบเยอะมากแต่เขาไม่ได้ใช้ชื่อใบเฟิร์นนะแต่ว่าเอารูปนิลาจากนิลาไปใช้เป็นพร้อมอะไรเงี้ยเขากลัวไหมมันเยอะมากเลยอะหรอคะอันนี้ไม่ได้เห็นนะคะแต่ว่ามันก็คนว่าไม่ได้กลัวหรอกมันก็เป็นช่วงหนึ่งของกระแสละครมากกว่าแต่ว่ายังไม่ได้บอกว่าเห็นอะไรแบบไม่มีใครมาบอกใช่ไหมว่าโดนปลอมเป็นบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยไม่มีค่ะไม่มีไม่ได้เห็นเลยค่ะแต่หลายคนพวกดาราเนี่ยมันจะกลัวเพราะว่าส่วนใหญ่แบบโดนปลอมเป็นบุ๊กเยอะๆอย่างเงี้ยมันจะเอาไปทำเรื่องไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเราแอบมั่นใจบ้างไหมคะฝนว่าจริงๆ Facebook ฝนก็ตัวของฝนที่เป็นที่เล่นเป็น official เนี่ยมันก็มีหลักๆอยู่แล้วแล้วก็มีมาสัมภาษณ์นึงแล้วฝนเชื่อว่าแฟนๆอะไรเงี้ยน่าจะรู้อยู่แล้วค่ะก่อนหน้านี้มีคนพออะไรเยอะมั้ยแบบตัวเราอะไรเงี้ยช่วงเมื่อหลายปีที่แล้วก็มี Facebook มี Twitter เล็กน้อยค่ะแต่พอแจ้งไปแล้วว่าไหนที่เป็น official อะไรเงี้ยทุกอย่างก็ดูโอเคนะเป็นเข้าที่เข้าทางค่ะแต่ฝนคิดว่าน่าจะอิงจากกระแสละครเกี่ยวมั้ยเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะใช้รูปจากในละครมากกว่าแล้วก็ตั้งชื่อเป็นว่าเป็นนิลาก็ดีใจนะคะส่วนใหญ่บางทีเพื่อนสนิทกันยังบอกเลยจะไปตั้งเป็นชื่อเกมอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็ดีใจค่ะแต่ของคนใช้คือไปเฟิร์นบ้าอย่างเดียวใช่ไหมใช่IGไปเฟิร์นบ้าค่ะ Facebook ก็ไปเฟิร์นพิมชนกเช็คค่ะเฟิร์นก็ตามอ่าน Twitter อ่านแบบ Facebook อะไรอย่างงี้ตลอดแล้วก็ในกรุ๊ปละครเขาก็จะมีแชร์กันค่ะเท่าที่ดูตอนนี้ที่คนเจอคือแบบไม่มีเลยนะคะแต่ก็มีความคิดเห็นบ้างที่ไม่ได้เห็นไปแบบ 100% บางคนก็ยังอยากให้จบแบบนั้นแบบนี้อยู่อะไรเงี้ยแต่รวมๆแล้วค่อนข้างดีมากเลยค่ะจีที่บอกว่าจบบอกว่า4ตอนคือมันเอามารวมกันหมดเลยไหมหรือว่าเรื่องอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะเป็นอย่างแรกเลยที่ถ่ายครับแต่วันนั้นเป็นไงครับเห็นว่าเรตติ้งเป็นไงอ๋อดีใจคนก็แฮปปี้เนาะที่มีนาได้ถ่ายอืมใช่ก็คือฝนเรื่องนี้คือฝนไม่กล้าเดาเลยว่าวิธีคิดของผู้ชมจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ได้แต่แบบอ่านแต่หลังก็ดีใจค่ะมันก็เหนือความคาดหมายทุกอย่างค่ะได้เรียนตอบรับจากเยอะก็มากเลยเราเป็นไงบ้างครับก็ดีใจค่ะรู้สึกว่าคือมันไม่ใช่แค่จากฝนคนเดียวมันมีทั้งพี่เจี๊ยบพ่วงกับทุกอย่างคือรู้สึกว่าบทละครมันส่งผลแล้วเนาะว่าบางคนก็เล่าว่าสมัยอดีตตัวเองตอนเป็นมัธยมแบบโดนคุณพ่อทำร้ายยังไงไม่เข้าใจยังไงฝนว่าอันนี้ก็เป็นอีกจุดนึงที่แบบที่ฝนรู้สึกว่ามันเป็นความซักเซสของละครมากกว่าแค่แบบเรื่องของเฟิร์นอะไรเงี้ยจะมีภาคต่อไหมจบเรามันเรื่องที่สุดท้ายหนูรู้ตอนออนแอร์ค่ะจะมีภาคต่อไหมจ๊ะไม่มีหรอกเหมือนเธอก็ไม่ได้ตายอะไรเงี้ยให้หนูไม่ตายบ้างดีกว่าไม่มีภาคสองค่ะที่ค้างพวกกับจะไม่มีการคุยอะไรกันเลยใช่ไหมนางน่าจะไม่ทำแล้วนะพี่กัวนางบอกว่ายากเรื่องนี้ยากมากมันกดดันตัวเองไหมตอนนี้เราโล่งเห็นว่าเมื่อก่อนนั้นตัวเองแบบว่าร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้สบายค่ะสภาพจิตดีมากแฮปปี้มีความสุขค่ะอะไรที่ตอนนั้นที่ทำให้เราเป็นผู้จิตแพทย์ล่ะครับตอนนั้นเฟิร์นไปพบมาแล้วแล้วก็เหมือนได้คำตอบประมาณว่าเฟิร์นอะตอนนั้นคือสมมติเราอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งมากเกินไปเป็นพิเศษเช่นอยู่กับความหดหู่เสียใจความทรมานเศร้าโศกอะเราคนเราทุกคนมันมีพาร์ทนั้นอยู่ในตัวอยู่แล้วค่ะเราก็ต้องแค่ดึงตัวเองกลับมาว่าโอเคเรากลับมาบาลานซ์ความรู้สึกต่างๆในชีวิตเราให้โอเคแล้วเฟิร์นต้องกินยาอยู่ไหมตอนนี้แบบไม่เคยกินยาเลยค่ะแค่แบบบำบัดทำความเข้าใจอะไรอย่างนี้เฉยคือตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเหมือนมันหนักมากทำไมวันที่พี่ถ่ายเฟิร์นเสียใจจังอะไรเงี้ยแต่ว่าพอความเป็นจริงแล้วว่าเฟิร์นถึงเข้าใจได้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามากว่าเวลาเราเองไปอยู่กับอย่างที่บอกอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งมากเกินไปอะไรเงี้ยเราก็ต้องดึงตัวเองกลับมาเอาความสุขส่วนอื่นขึ้นมาด้วยอะไรอย่างงี้ต้องไปเช็คอัพเรื่อยๆมั้ยจ๊ะหรือว่าไงก็ยังมีนัดอยู่เรื่อยๆค่ะแสดงว่ามันก็ยังไม่ได้ดีขึ้น 100% จริงๆสำหรับฝนพอฝนเข้าใจจุดนี้ฝนว่าฝนเคลียร์แล้วฝนหายเลยนะแต่ว่าการบำบัดก็เหมือนแบบทำให้ร่างกายเราแบบแฮปปี้มีความสุขจิตใจเรามีความสุขเหมือนแบบไม่สบายหาหมอทั่วไปอะค่ะอย่างนี้มันมีผลกับงานเล่นบทต่างๆมันจะเป็นตลอดตอนสมัยก่อนก็เป็นค่ะแต่ตอนนั้นก็คือด้วยความที่ปิดกล้องแล้วก็หายอะไรเงี้ยแต่เรื่องเนี้ยเฟิร์นอยากเข้าใจมันให้มากที่สุดเพราะว่าเผื่อเฟิร์นเล่นอย่างนี้อีกในอนาคตเฟิร์นจะได้จัดการกับตัวเองได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนอะไรอย่างงี้เราต้องเบรกแล้วปลดประคองไปแบบสักช่วงนึงไหมตอนจบก้านแก้วก็พูดอย่างนี้แหละว่าจะเบรกอ่ะแล้วก็มาเรื่องนี้แต่คุณหมอไม่ได้บอกว่าเราเข้าข่ายเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าหรืออะไรอย่างงี้ไม่เข้าข่ายเลยใช่มั้ยไม่คือเขาไม่ได้อยากบอกว่ามันคือโรคหรือไม่โรคเขาอยากให้เราเข้าใจตัวเองหรือการทำงานของเรามากขึ้นมากกว่าแต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้ก็ไม่แน่เหมือนกันค่ะแต่ว่าเราก็กลัวว่าจะมีผลกับงานในอนาคตเหมือนกันใช่ไหมใช่เฟิร์นอยากคือเฟิร์นอยากรักษาความเป็นเฟิร์นปกติไว้ด้วยในวันธรรมดาที่แบบอยู่กับคนรอบข้างแล้วแฮปปี้สนุกสนานดีดาอะไรเงี้ยคือเฟิร์นไม่อยากแบบคือวันนี้มันอาจจะยังไม่ได้หนักขนาดนั้นแต่เฟิร์นไม่รู้ว่าปล่อยทิ้งไว้มันจะไปแบบเกิดอะไรขึ้นบ้างเฉยๆค่ะแล้วเฟิร์นมีแผนไหมคะ
กลัวมันจะติดระยะยาวไหมเพราะว่าเราจะต้องรับบทอะไรที่มันหนักขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้ไม่กลัวแล้วค่ะตอนนี้เข้าใจแหละว่ามันเกิดจากอะไรอะไรเงี้ยรับมือได้ค่ะเข้าใจเลยแบบสบายก็ได้ค่ะฝนไม่ได้แผนเรื่องงานอะไรต่อไปขนาดนั้นหรอกแค่รักษาสิ่งที่แบบมีอยู่ก็พอแล้วค่ะเรากลัวมั้ยเวลาแบบพอมีละครติดต่อมาแล้วเป็นบวกต่างๆเงี้ยเราก็จะมักจะเป็นอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเรื่องที่จะแบบไม่รับหรือเพราะว่าเสร็จความภาพจิตของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้อาจจะกลัวแต่ตอนนี้ไม่เลยค่ะเหมือนแบบจากที่บอกไปคุยมาล่าสุดเนี่ยเข้าใจตัวเองเยอะขึ้นมากๆแล้วก็เหมือนแบบเห็นแนวทางในการใช้ชีวิตวิธีเลือกคิดอะไรเงี้ยมันแบบมีความสุขอะค่ะก็ท้าทายนะมันฝนว่ามันเป็นจุดนึงของการติดตัวละครเป็นจุดนึงของนักแสดงแทบจะหลายๆคนอะไรเงี้ยก็ควรจะแบบก้าวข้ามแล้วก็เรียนรู้ไปว่าเราต้องจัดการกับมันยังไงอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าเราละครจบเต็มเดินสายรับรางวัลเลยเราพอจะมีสิทธิ์มีลุ้นอะไรเงี้ยในใจบ้างไหมไม่เลยค่ะแบบคืออย่างที่บอกมันเกินฝันแล้วว่าใครจะไปคิดว่าตอนนี้ในใจของทุกคนจะบอกว่ายอมรับนิลาแล้วเข้าใจนิลาแค่นี้มันคือรางวัลที่แบบเราเช็คคอมเมนต์ทุกวันแล้วก็โหยวันนี้นอกจากไม่โดนด่าแล้วแล้วทุกคนยังแบบเข้าใจนิลาแล้วมีบางคอมเมนต์บอกว่าเข้าใจทุกรีแอคของนิลาเลยแค่นั้นมันแบบโอเคจบแล้วค่ะแอบมีคาดหวังมั้ยคะว่าแบบจะได้สักรางวัลไม่คาดหวังเลยไม่เลยค่ะสักนิดนึงถือว่าดีแล้วเนาะสําหรับการกระแสตอบรับก็คือเรามาชีวิตเราแค่นี้คือรางวัลมากๆแล้วเดินนี่ยิ้มหน้าบานเป็นกระด้งอยู่ทุกวันเลยค่ะเราจะมีบทอะไรพิเศษอีกมั้ยหรือว่าตอนนี้ก็ยังพักก่อนให้คนแบบนิลาไปก่อนดูย้อนหลังไปก่อนอะไรอย่างงี้ป่ะมันบอกไม่ได้ว่าฝนไม่เคยแพลนเลยว่าจะต้องรับพีคไม่พีคโหดไม่โหดอะไรเงี้ยพอถ้าเข้ามาเดี๋ยวมันเข้ามาเองอะค่ะกับบทสรุปที่แบบพีคบทบาทมันก็ทำให้สาวข้ามเพศเขาแบบประทับใจไปด้วยว่าแบบมันเป็นการที่แบบให้โอกาสปกติละครเรื่องไหนสาวประเภท2จะตายทุกเรื่องก็ฝนว่าจริงมันไม่ใช่แค่สาว2หรือใครฝนว่ามันมีผู้หญิงปกติผู้ชายปกติที่หดหู่แล้วก็ไม่เห็นคุณค่าในตัวเองนะฝนว่าตอนจบเรื่องนี้ก็ทำให้ทุกคนฮึกเหิมขึ้นมาได้ฝนว่ามันก็เป็นแบบเป็นข้อดีของละครนะคะเหมือนละครไปอยู่ในใจของก็ดีใจค่ะแล้วก็รู้สึกขอบคุณต้องขอบคุณไปที่บทละครของพี่เจี๊ยบผู้กำกับแล้วก็หลายๆคนมากกว่าค่ะครับผมติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ